บางครั้งเรามองใบแดงเป็นเรื่องโจ๊กแต่จริงๆแล้วลองถามตัวเองดีๆใครก็ตามที่เคยไปเจอใบแดงมาอยู่รู้ว่ามันทำลายชีวิตอยู่นานแค่ไหนแล้วโดยเฉพาะคนบางคนที่เห็นใบแดงแล้วมองข้ามต่อคุณรู้ใช่ไหมครับก่อนที่จะมีความรักเราจะต้องดูสิ่งที่เรียกว่าใบแดงสวัสดีครับผมโคจิ๊บอธิการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คำปรึกษาด้านความรักและความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของผู้ชายนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะปรึกษากับผมมีการส่วนตัวสามารถติดต่อมาทางช่องทางนี้ครับและนี่เป็นภาพจากไลฟ์นะฮะที่เรามีทุกคืนวันพุธซึ่งไลฟ์นี้เนี่ยมีเนื้อหาที่น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านก่อนที่จะมีความรักหรือคุณกำลังมีอยู่ให้เอาสิ่งนี้ไปดูคุณเข้าใจคำว่าใบแดงแล้วหรือยังเพราะมันเป็นเรื่องสำคัญมากมันทำลายชีวิตคนมาเยอะมากมายบางครั้งเรามองใบแดงเป็นเรื่องโจ๊กเรามองใบแดงเป็นเรื่องที่แบบอุ๊ยน่ะเขาเป็นคนอย่างนี้เราไม่ยุ่งแต่จริงๆแล้วลองถามตัวเองดีๆใครก็ตามที่เคยไปเจอใบแดงมาอยู่รู้ว่ามันทำลายชีวิตอยู่ว่าอยู่เสียเวลากับชีวิตในเรื่องนี้นานแค่ไหนแล้วโดยเฉพาะคนบางคนที่เห็นใบแดงแล้วมองข้ามต่อผมได้รับข้อความจากสุภาพสตรีคนหนึ่งจากสัปดาห์ที่แล้วนะเขาเขียนมาให้ผมเป็นความยาวเต็มหน้าแบบหน้าจอโทรศัพท์แล้วผมอ่านแล้วใบแดงแบบโอ้โหแล้วเขาบอกละเอียดแม้กระทั่งแบบไม่รักสัตว์สูบบุหรี่แล้วก็มีพฤติกรรมที่ชั่วร้ายเต็มหมดเลยแล้วชีอยู่มา15ปีแล้วเพิ่งมารู้วันนี้ว่ามันไปกันไม่ได้ไม่ได้รู้เพราะผมด้วยนะรู้เพราะมันไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องยอมรับโฟกัสศึกษาแล้วจะได้อยู่ต่อหรือจะ move on เวลาคนถามเราเนอะอยู่ต่อหรือ move on ดีตอบให้ไม่ได้แต่ผมมีความรู้ให้คุณนำไปแมทกับปัญหากับชีวิตที่คุณมีอยู่แล้วตรงนั้นจะเป็นจุดที่ตอบคุณได้ดีที่สุด10ใบแดงต้องห้ามเนี่ยเขาเรียกว่าเบบี้ใบแดงนะเอาไปดูไว้ Enemies Boss Mindset Master Class จะมีลึกกว่านี้มันจะลึกกว่านี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดสตาร์ทถ้าอยู่เจออันนี้หรือเจอทั้ง10ข้อจริงก็ไม่ได้อยากจะบอกให้ไปเลิกไม่ชอบไปแนะนำให้ใครเลิกกันแต่อยู่ คิดดีๆก่อนแล้วกันว่าจะลงทุนต่อหรือเปล่า10ใบแดงต้องห้ามก่อน ที่จะเปิดใจฟังทางนี้ข้อแรกผู้ชายที่คุณคุยด้วยเขาจะไม่ยอมออกจากกิจวัตรของเขาเลยผมรู้สึกมันเหมือนกับเขามองคุณเป็นแฟนคลับเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่รู้สึกตัวเองว่าเขาไม่ยอมออกจากกิจวัตรเขาเลยนะคุณจะต้องเป็นคนไปหาวันนี้พี่ว่างพอดีเนี่ยอยู่ร้านกาแฟมาหน่อยสิอยู่ก็ขับรถข้ามเมืองไปเจออะไรแบบนี้หรือหนักกว่านั้นก็คือแบบตอนนี้พี่อยู่ภูเก็ตมาได้ไหมเดี๋ยวไปนะอีกรบกวนอีกเรื่องนึงนะอยู่จองเองก่อนนะเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวพี่จัดการให้อะไรแบบเนี้ยอันนี้โคตรแดงแหละอย่ามองโลกสวยจนเกินไปถ้าเขาไม่สามารถออกจากจุดที่เป็นกิจวัตรของเขาแล้วเนี่ยมันแสดงถึงความที่เขาให้ความสำคัญกับเรามากน้อยแค่ไหนใบ2มันต่อยอดมาจากใบแรกนะครับก็คือเขาจะยอมเจอคุณในเวลาที่เขากำหนดเท่านั้นกำหนดแปลว่าอะไรตัวเองเราอยู่ได้แค่ทุ่ม25วันพฤหัสกับวันอังคารนอกนั้นเนี่ยมันมีเรื่องที่ยุ่งมากที่ผมจะต้องจัดการแล้วก็อย่าโทรมานะไลน์มาก่อนแล้วถ้าไลน์มาแล้วผมอ่านช้าก็ไม่ต้องไลน์ซ้ำนะเดี๋ยวผมตอบเองไลน์ซ้ำๆเดี๋ยวมันเด้งไลน์มันเด้งไม่ได้ทุ่ม25จะได้กล่าวไว้40นาทีถึงบ้านพอดีมันก็คำนวณมันต้องเป๊ะเป๊ะมากขึ้นทางหนูชอบเขามากเลยค่ะเขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำสูงเขาเป็นคนรอบคอบมากเขานับเป็นนาทีเลยค่ะต้นหน้าคิดได้นะเพราะฉะนั้นข้อนี้สำคัญนะฮะเขาจะยอมเจอคุณในเวลาที่เขากำหนดเท่านั้นแต่แปลว่าคุณกำหนดเขาไม่เอานะใบที่3เขาจะไม่ทำอะไรให้เกิดการเชื่อมลึกหลายคนอาจจะไม่เข้าใจคำว่าเชื่อมลึกเชื่อมลึกในภาษาอังกฤษใช้คำว่า deep connection deep connection แปลว่าเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ในเชิงลึกด้วยกันคำว่าเชื่อมลึกเนี่ยเราจะสอนเน้นๆอยู่ในคอร์สที่ชื่อว่า commitment game ซึ่งเป็นคอร์สที่ถ้าใครต้องการจะให้คนที่คุณคุยด้วย commit กับคุณเรียนคอร์สนี้ด่วนนะครับการเชื่อมลึกเขาจะไม่ยอมเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเขารู้ว่าเขาเชื่อมลึกกับคุณลงไปเจอครอบครัวหรือว่าเข้าใจกันและกันในระดับที่มันลึกมากๆเวลาคุณชวนเขาเพื่อทำอะไรที่มันสามารถสร้างความสัมพันธ์ให้มันลึกไปกว่าเดิมได้เขาจะไม่เอาด้วยถามว่าทำไมเพราะเขารู้ว่าความสัมพันธ์ที่มีกับคุณเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่เตรียมมีทางหนีที่ไล่จิ๊บไม่อยากให้มองว่าผู้ชายเป็นคนไม่ดีหรือเป็นคนเลวในข้อนี้นะแต่จิ๊บอยากให้มองว่าเมื่อความสัมพันธ์มันเริ่มเกิดเสร็จแล้วเขาเริ่มเห็นความเป็นไปไม่ได้ของการ
ที่จะมีชีวิตคู่ยกตัวอย่างเช่นคุยไปคุยมาอยู่แม่งเริ่มจริงจังเกินไปจริงจังเกินไปแปลว่าอะไรโอเคตัวเองปีหน้าต้องแต่งแล้วนะแม่เขาเนี่ยเริ่มกำชับมานะว่าจะคุยกันแบบนี้ไม่ได้นะปีหน้าต้องแต่งแล้วนะแล้วก็แต่งเสร็จเนี่ยเราก็แพลนว่าเราอยากจะมีลูกหัวปีท้ายปีเพราะเนี่ยอู่เขาตัวเองก็รู้อู่เขามันก็อาจจะใช้ได้อีกไม่นานเพราะฉะนั้นมันต้องรีบมีลูกซะก่อนแล้วผู้ชายฟังแล้วเป็นไงบอยขอเพลงเนี่ยเพลงนี้นะครับเนี่ยผู้ชายก็ไม่เชื่อมลึกไงผู้ชายก็จะตอบว่าเธออยากกินพิซซ่าไหมเดี๋ยวไปหาพิซซ่ากินกันก่อนเนาะเอาแล้วก็เดี๋ยวเมื่อกี้ที่คุยเรื่องครอบครัวล่ะเพิ่งพูดเลยมีหิวพอดีค่อยๆไปอย่าเพิ่งใจเย็นเราต้องเรียนรู้กันอีกทิปว่านะเราอาจจะต้องรู้จักกันให้มันลึกซึ้งกว่านี้เอางี้อย่าเพิ่งคุยเรื่องนี้เลยเดี๋ยวเนี่ยคืนนี้ไปดินเนอร์กันที่ไหนดีนะพอเขารู้ว่าคุณชอบชิ่งทางไหนเขาก็จะพาคุณออกทางนั้นเห็นยังฮะว่ามันเริ่มลึกซึ้งขึ้นแล้วนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มรู้สึกลึกๆว่าแบบเอ๊ะไอ้นี่มันแปลกๆทำไมชวนคุยเรื่องนี้มันไม่ลงไปเรื่องนี้สักทีหรือบอกรักแบบรักจริงๆก็ต้องบังคับให้พูดอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเรารู้สึกได้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่เปิดใจข้อ3ระวังเอาไว้ข้อ4เขาจะมีระยะกับคุณในทุกมิติและมีข้อมูลที่ไม่เปิดเผยเสมอจิ๊บอยากให้สังเกตแบบนี้ถ้าสมมุติว่ามันเป็นตอนแรกแล้วระยะมันค่อยๆแคบเข้ามาเรื่อยๆหมายถึงใกล้ชิดกันมาได้ข้อมูลถูกเปิดเผยทีละนิดทีละหน่อยถือว่าผ่านไม่ถือว่าเป็นใบแดงแต่ยกตัวอย่างให้เข้าใจอย่างสุดโต่งแล้วกันลูกศิษย์เราหลายคนใช่ไหมปรึกษาคบมา2ปีแล้วค่ะยังไม่รู้เลยค่ะบ้านเขาอยู่ไหนอันนี้ผิดโคตรหรือบางทีคบมาปีนึงแล้วค่ะยังไม่รู้เลยเขาทำงานอะไรมีอันนี้แสบมากเลยคือไม่อยากพาไปบ้านไม่อยากพาไปเจอคุณพ่อคุณแม่ผมแม่ผมเป็นซึมเศร้าแล้วบางทีเป็นไบโพล่าแล้วเวลาอยู่ชอบแบบใช้อารมณ์ผมไม่อยากพาคุณไปจริงๆเนี่ยแล้วเวลาคนโกหกเขาจะมีเหตุผลนะคุณต้องเข้าใจนะผมแบบเขาก็เป็นพ่อแม่ผมแต่ผมก็ไม่ได้อยากจะแบบภูมิใจอะไรจะให้คุณไปอ่ะเขาประเด็นก็คือเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์จริงที่ผมได้รับมาจากผู้ขอคำปรึกษาสรุปผู้ชายมีเมียแล้วเลยไม่พาไปที่บ้านให้ดูว่าไอ้ระยะและข้อมูลที่ไม่เปิดเผยเนี่ยมันเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่าบางอย่างเสมอต้นเสมอปลายไม่ได้แปลว่าดีนะเพราะอย่างเรื่องนี้ไม่ควรเสมอต้นเสมอปลายระยะของคนสองคนควรค่อยๆขยับเข้ามาใกล้กันเรื่อยๆข้อมูลควรจะถูกเปิดเผยขึ้นมาอยู่เรื่อยๆข้อ5โอ้โหข้อนี้ดีฟเขาจะไม่ให้ความหวังในทุกๆทางกับคุณข้อนี้เนี่ยมันเกิดจากคุณธรรมในหัวใจผู้ชายเพราะเขารู้ว่าความหวังที่เขาจะให้ไปเขาทำไม่ได้อุ๊ยข้อนี้ดีนะเนี่ยนี่ผมถึงบอกไงข้อนี้มันคือเรื่องของคุณธรรมไม่คาดหวังไม่ผิดไม่คาดหวังไม่ผิดเขาจะไม่ให้ความหวังในทุกๆทางกับคุณตัวเองเดี๋ยวตัวเองเที่ยวเสร็จตัวเองโทรมาบอกด้วยนะเขาจะได้นอนสบายใจตัวเองไปไหนตัวเองอ่านไลน์เขาเร็วๆนะแต่ว่าให้สังเกตดีๆว่าเขาจะไม่ให้ความหวังอะไรเลยหรือบางทีอ่ะจิ๊บเชื่อว่าคน2คนเวลาคบกันมีความสัมพันธ์กันมันจะมีจังหวะในการพูดคุยที่ไปในจุดที่มันเริ่มมีความคาดหวังซึ่งกันและกันในฐานะที่จะเป็นผู้ชายแล้วคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคือเรา2คนเป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยการสนทนาจริงๆมันจะไม่ต่างกันในความต้องการและความรู้สึกนะผมเชื่อว่าเคยมั้ยคุยกับใครบางคนไปถึงจุดนึงอ่ะแล้วเรารู้อ่ะว่าบทสนทนามันพาไปถึงแบบอาจจะพาไปถึงอนาคตพาไปถึงการเที่ยวหลังจากโควิดประเทศเปิดแล้วเราจะไปเมืองนอกด้วยกันเราจะไปประเทศนี้ด้วยกันแต่เมื่อบทสนทนามันไหลไปทางนั้นแล้วแต่เขาแบบประมาณยูเทิร์นตลอดก็6โอ้โหข้อนี้เนี่ยเขาจะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่เรียกร้องเยอะมากเกินไปทั้งที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เรียกร้องตามปกติเพราะว่าเราเป็นแฟนกันเราก็ควรจะได้ในสิ่งนี้เราควรจะได้รับการกระทำแบบนี้ควรจะรู้สึกแบบนี้แต่เขาจะทำว่าคุณเรียกร้องเยอะเกินไปผมอยากจะถามนักเรียนผมทุกคนซึ่งก็ติดตามผมมาหลายปีพฤติกรรมในจุดนี้ของผู้ชายที่บอกว่าคุณเรียกร้องเยอะเกินไปซึ่งจริงๆแล้วจริงๆกูก็แบบก็เป็นอย่างเงี้ยเอาจริงนะเป็นแฟนกันคือโทรต้องรับนะไลน์ต้องอ่านนะต้องบอกอยู่ที่ไหนเป็นปกตินะต้องเป็นปกติอยู่แล้วใช่อันนี้พูดจากผู้ชายนะเพราะฉะนั้นผู้หญิงจะต้องลบตรงนี้ออกไปว่าผู้ชายปล่อยเขาไปอย่าทำอะไรไม่จริงนะเพราะถ้าเป็นแฟนกันจริงๆเขาต้องบอกกับคุณโดยที่เขาไม่รู้สึกอึดอัดด้วยซ้ำแต่คราวนี้พอเขาบอกว่าคุณไม่เรียกร้องมากเกินไปเนี่ยทำไมต้องทำอย่างนี้วะอยู่ประสานวะเนี่ยผู้ชายประเภทเนี่ยเรียกว่าเป็นคนประเภทอะไรนี่คือนาซิซัสครับนาซิซัสคือสังเกตเรียกว่ามานิปิเลเตอร์คือคนที่พลิกสถานการณ์โดยที่ให้คุณเป็นคนผิดพลิกสถานการณ์
โดยที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขาเป็นคนถูกหรือเขาเป็นคนถูกกระทำแล้วคุณเป็นคนผิดเพราะฉะนั้นให้สังเกตดีๆนะครับว่าเวลาเรามีความสัมพันธ์กับใครเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมขั้นพื้นฐานของการเป็นคนรักกันอยู่คุณมีสิทธิ์ครับแล้วอย่าให้ผู้หญิงด้วยกันสอนว่าเธอต้องปิดตาข้างนึงเธอต้องปล่อยเขาเพราะเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มทำแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันคือรอยรั่วของความสัมพันธ์กำลังเริ่มขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่านะครับเป็นแฟนกันก็ต้องเป็นแฟนกันโดยเฉพาะถ้าคอมมิตกันแล้วนี่จะมานั่งแบบโอ้อันนี้ได้อันนี้ไม่ได้มันไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะสมมติเราเป็นแฟนกับใครเวลาแฟนคือคนรักของเราเนี่ยเดือดร้อนอ่ะเดือดร้อนทางความรู้สึกอ่ะคุณควรทำไงระหว่างทำให้มันดีขึ้นหรือเธอเยอะปะวะเมื่อก่อนผมอยู่คนเดียวผมไม่เห็นเป็นเลยผมจะทำอะไรก็ได้แต่ในความจริงก็คือตอนนี้มึงไม่อยู่คนเดียวแล้วไงมึงอยู่กูไงแปลว่าความรู้สึกของคุณความรู้สึกของผมมันจะต้องถูกเยียวยาซึ่งกันและกันให้ได้ในแต่ละวันนี่คือวิธีคิดที่ถูกต้องในการมีชีวิตคู่แต่ถ้าคุณไปเจอชีวิตคู่ที่แบบว่าโอ้โลกของผมใหญ่เหลือเกินแล้วโลกของคุณอยู่ตรงนู้นเราอย่ามายุ่งกันอันนั้นไม่ได้เรียกว่าชีวิตคู่ครับอันนั้นเรียกว่ารูมเมทซึ่งจริงมักจะพบความสัมพันธ์นี้กับการที่แชร์ค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นเราต้องดูดีๆนะครับข้อ7นี่ไงเขาจะหายหัวบ่อยหายหัวไปวันนึงกว่าจะตอบแล้วกลับมาด้วยเหตุผลปัญญาอ่อนผมหลับจอดรถหลับที่ราชดาแง้มหน้าต่างไปนิดนึงนิดนึงเออเผลอหลับเผลอหลับเผลอหลับเนี่ย3ชั่วโมงตื่นมาตกใจเลยเลยโทรกลับมา3ชั่วโมงอันนี้ปัญญาอ่อนเพราะฉะนั้นนะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นใบแดงครั้งแรกให้อภัยเพื่อจะดูว่าต่อไปมันจะทำอีกไหมเพราะถ้าทำอีกเนี่ยมันน่าจะไม่โอเคข้อ8เวลาที่เขาคุยกับคุณเขาจะคุยแต่เรื่องเซ็กซ์อย่างเดียวมันคุยได้เหรอได้พี่จิ๊บทำอะไรอยู่ครับวันนี้โอ้วันนี้ก็เหนื่อยไอ้ตู้ยูใส่ชุดอะไรอยู่อ่ะฮะอ๋อก็ชุดทำงานชุดทำงานเหรอเหรอเหรอจิ๊บก็แล้วจิ๊บวันนี้พี่จิ๊บทำอะไรมั่งพี่จิ๊บก็รู้สึกว่าแบบเออถ้าเราอยู่ในจักรุซี่ร้อนร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวไอขึ้นเราไปกินข้าวกันก่อนไหมวันนี้เราไปกินข้าวกันไหมก็กินได้จะใส่ขาสั้นมันนะอุ้ยโอ้ยคือเอออะแม่งดึงลงไปเรื่องนี้เอออะแม่งดึงเอออะแม่งดึงเรื่องนี้เอออะมันชัดเจนอยู่แล้วฮะว่าเขาอะโฟกัสแต่เรื่องอะไรนะครับเคยมีข้อคิดเป็นภาษาอังกฤษแต่ผมแปลมาให้ฟังกันง่ายๆแล้วกันว่าไม่มีผู้ชายคนไหนที่พูดอ่อนไหวและดูแลอยู่ดีเท่ากับผู้ชายที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์กับคุณก็คือรอจ่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมก่อนเพศสัมพันธ์และหลังเพศสัมพันธ์มันก็จะไม่เหมือนกันอยู่ดีนะครับถ้าสมมติคนเนี้ยเขาพูดกับคุณเรื่องเซ็กส์อย่างเดียวก็ขอบคุณในความซื่อสัตย์ของเขาแต่ถ้าคุณยังไม่พร้อมหรือคุณมองว่าคุณต้องการมีความสัมพันธ์แบบจริงจังก็อาจจะไม่ใช่เพราะฉะนั้นใบแดงข้อนี้ถือว่าไม่ใช่เป็นใบแดงที่อยู่ดูยากนะมันดูชัดมากดูชัดว่าเขาต้องการเซ็กส์เท่านั้นในตอนนี้ข้อ9โอ้โหข้อนี้ดีฟข้อนี้ดีฟจิ๊บเชื่อ100 150 200% เลยว่าทุกคนสามารถรู้สึกได้แต่ปัญหาคือหลายต่อหลายคนเกือบทุกคนที่พยายามจะหลอกตัวเองนะสิ่งเหล่านี้ที่ผมเล่าเนี่ยทุกคนรู้ฮะแต่ทุกคนอาจจะยังไม่มั่นใจหรืออาจจะคิดว่าไม่หรอกเนาะหรือเราคิดไปเองแต่แท้จริงแล้วเนี่ยการที่เราข้ามใบแดงหรืออนุญาตให้ใครเข้ามาคบกับเราต่อทั้งที่เราเห็นใบแดงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับใจคุณคือฉันไม่น่าเลยเพราะฉันรู้อยู่แล้วให้เชื่อตัวเองซะบ้างนะบางครั้งเพราะว่าเขาจะง้อให้คุณแค่อยู่แต่ไม่ใช่ง้อเพื่อให้คุณอยู่ตลอดไป นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งใบแดงที่น่ากลัวมากว้าวเขาจะง้อเพื่อให้แค่คุณอยู่ตอนนี้แต่เขาไม่ได้ง้อในเลเวลของการที่จะให้คุณอยู่ตลอดไปมันมหัศจรรย์มากนะบางครั้งเราเจอมนุษย์บางคนที่โกหกแต่อยู่เชื่อไหมอยู่ไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนอยู่ไม่ได้มีความรู้เรื่องจิตวิทยาแต่อยู่สามารถหาเอ๊ะได้ก่อนเสมอเลยมันจะเอ๊ะขึ้นมาแล้วแบบไม่น่าเนี่ยไม่หรอกเสมอมันเป็น human instinct นะฮะสัญชาตญาณของมนุษย์ครับ มันจะเป็น instinct ขึ้นมาเสมอซึ่งบางครั้งเราอาจจะต้องเปิดใจรับฟังตัวเองบ้างเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเขาง้อแค่ให้อยู่แต่ไม่ได้ง้อเพื่อให้อยู่ตลอดไปอันนี้ถือว่าเป็นใบแดงอย่าคิดและอย่ามองเนกาทีฟทั้งโลกนะฮะทุกคนเนี่ยมันมีคนที่แบบจริงจังกับความรักจริงๆมีเยอะนะแต่มันก็มีคนที่ยังไม่พร้อมกับความรักไม่น้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจอคนที่ยังไม่พร้อมอ่ะอย่าไปอยู่นานเพราะเราจะได้เปิดใจหรือมีเวลามีช่วงจังหวะชีวิตให้คนที่จริงจังของความรักเข้ามาในชีวิตด้วยอันนี้คือข้อสุดท้ายซึ่งจิ๊บมองว่าเป็นใบแดงที่สำคัญมากและอยากให้ทุกคน
จำไว้เนาะคือเวลาที่เขาอยู่ด้วยเขาจะแสนดีแต่เวลาที่เขาไม่อยู่เขาจะไม่เห็นหัวคุณเลยคุณก็สามารถสัมผัสเซนส์นี้ได้นะครับและผมอยากจะบอกว่าผมได้ยินมาตลอดว่าตอนที่เขาอยู่เขาดีมากเลยโค้ชใช่แต่พอมันไม่อยู่มันไม่รู้ติดต่อยากเหลือเกินอันนั้นก็ใบแดงแจ๋แล้วว่าเพราะตอนอยู่อ่ะเขาก็ต้องดีสิวะมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่เราก็บอกว่าเขาดีมากแล้วเราเข้าใจว่านี่คือตัวตนของเขามนุษย์เรามีหลายตัวตนมากนะครับคุณก็เหมือนกันเราทุกคนมีหลากหลายตัวตนในหนึ่งเดียวเสมออยู่อย่าไปยึดตัวตนหนึ่งแล้วหวังว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดทุกช่วงเวลาของในแต่ละวันและชีวิตเป็นไปไม่ได้แต่เราจะดูตัวตนที่มันน่าจะเวิร์กเป็นส่วนใหญ่หรืออันที่ไม่เวิร์กแล้วมันสามารถแก้ได้นี่คือจุดที่เราสามารถมองความสัมพันธ์ที่เป็นไปได้ได้เสมอมันจำเป็นมากนะฮะในการที่เราจะเรียนรู้ในการดูใบแดงหรือพฤติกรรมต้องห้ามก่อนที่จะมีความรักเพราะเนื่องจากถ้าคุณเจอแล้วแล้วเราถอยคุณจะเจ็บน้อยแต่ถ้าถอยไม่ทันไปมีความสัมพันธ์เป็นเวลานานมากเกินไปคุณจะเจ็บมากนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามถ้าต้องการจะพัฒนาสกิลจริงๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับเรามีคอร์สดีๆมากมายที่รอทุกท่านอยู่นะฮะเพียงติดต่อทีมโค้ชของผมทีมแอดมินของผมทางไลน์นี้ครับก็แค่อยากจะบอกนะฮะสำหรับท่านที่ต้องการจะมีความรักจริงๆรักที่ดีรักที่ยั่งยืนคุณต้องฟังโค้ชจิ๊บเจ็ดป่ะ